สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ปลางจาก We Study Inter นะคะเรามีนัดกันเพราะว่าวันนี้นะคะเรามี We Study Inter Open House EP 8แล้วนะคะสำหรับ EP นี้เลยเนี่ยจะบอกเลยว่าน้องๆคนไหนนะคะที่เรียนอยู่มัธยมเนาะแล้วมีแพลนอยากจะเรียนต่อต่างประเทศนะคะวันนี้เรามีสถาบันชั้นนำนะคะจากประเทศอังกฤษนะคะเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยตอนนี้บางคนอยู่บ้านนะคะหรือเรียนออนไลน์อยู่เนาะแล้วอยากจะไปเรียนต่างประเทศนะคะโดยที่ว่าการเรียนที่ต่างประเทศเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์บางอย่างเช่นอาจจะอยากเรียนต่อมหาวิทยาลัยนะคะหรือว่าอยากไปเรียนในช่วงของปีหนึ่งตอนม.5 ม.4 อะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากCat College นะคะที่ประเทศอังกฤษนะคะซึ่งจะบอกเลยว่าสถาบันนี้นะคะเป็นเหมือนโรงเรียนมัธยมเนาะที่มีหลายแคมปัสมากๆในประเทศอังกฤษนะคะก็วันนี้นะคะขอต้อนรับพี่หวานนะคะจาก Cat College UK ค่ะเย้สวัสดีค่ะสวัสดีพี่หวานค่ะสวัสดีน้องปังขอบคุณมากๆที่เชิญมานะคะก็ขอแนะนำตัวนะคะชื่อพี่หวานนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของ Cats College จริงๆเมื่อวานแล้วก็มาไลฟ์กับ Cats Boston เพราะว่าจริงๆ Cats เนี่ยจริงๆมีทั้งที่อเมริกาแล้วก็มีที่อังกฤษด้วยนะคะใช่แล้วได้ข่าวว่าพี่หวานมีรางวัลมาแจกน้องๆด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้จะมีเป็นเจลนะคะของบริษัทค่ะของ Cats Colleges นะคะตอนนี้นะคะอินเทรนก็คือเราต้องล้างมือทำความสะอาดแล้วก็จริงๆนอกจากเจลเนี่ยเราก็คือจะให้เป็นโบรชัวร์เป็นข้อมูลเพิ่มเติมของ Cats แล้วก็จะมีเป็น Results and Destination อันนี้ก็คือจะมีประโยชน์ถ้าสำหรับนักเรียนที่สนใจว่าจะเข้าคณะบริหารวิศวะหรือเข้าคณะต่างๆแล้วเราอยากจะดูข้อมูลว่าเด็กที่ผ่านมาเนี่ยเขาเข้าคณะไหนมหาวิทยาลัยบ้างก็จะเป็นประโยชน์ในการหาข้อมูลนะคะก็จะให้พร้อมกับเจลนะคะยังไงตั้งใจฟังให้ดีนะคะใช่ค่ะสำหรับผู้ปกครองหรือว่าน้องๆคนไหนนะคะที่มาดูไลฟ์นี้ตอนนี้หรือว่าดูย้อนหลังนะคะจะบอกเลยว่าได้เป็นไอเดียแน่นอนว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรามีแพลนหรือว่าลูกๆหลานๆเนี่ยอยากจะเรียนต่อต่างประเทศนะคะแน่นอนเลยว่า Cats College นะคะเป็นที่นิยมมากๆเนาะสำหรับในการที่ว่าน้องๆแพลนที่อยากจะเรียนที่ UK นะคะมัธยมที่ UK นะคะเป็นที่นิยมของน้องๆนักเรียนเด็กไทยมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวมาฟังข้อมูลพี่หวานกันเลยดีกว่าค่ะคือจะบอกว่าเดี๋ยวจะขอแชร์สกรีนนะคะคือเนี่ยจริงๆที่อังกฤษเนี่ยเรามีหลายโรงเรียนด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราเปิดสไลด์ให้ดูเลยคือแคมปัสเนี่ยที่จะบอกก่อนว่าเรารับเด็กอายุ14ปีขึ้นไปก็คือเด็กที่เรียนมัธยมปลายนะคะขอให้จบม.3 ม.2 หรือม.3 ก่อนนะคะแล้วก็แคมปัสเนี่ยมี3ที่ก็คือที่เคมบริดจ์แคนเทอร์เบอรีแล้วก็ลอนดอนนะคะข้อแตกต่างเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเคมบริดจ์เนี่ยคิดว่าหลายคนคงรู้จักนะคะเพราะว่าเป็นเมืองการศึกษาเป็นเมืองชั้นเลยคือมหาวิทยาลัยอันดับ1ของอังกฤษก็คือที่ University of Cambridge นะคะแล้วก็จะมีแม่น้ำใหญ่แม่น้ำแคมไหลผ่านแล้วก็คือเป็นเมืองที่ปลอดภัยคนก็จะขี่จักรยานกันทั่วเมืองนะคะจากเคมบริดจ์เนี่ยคือถ้าเดินทางเนี่ยไปลอนดอนก็ถ้าใช้เวลาแบบรถไฟด่วนก็คือประมาณ 45-50 นาทีเองนะคะถือว่าเป็นเมืองที่ไม่ได้วุ่นวายมากแต่ก็ไม่ได้เงียบจนเกินไปนะคะคือเหมาะกับการเรียนแล้วก็สถาปัตยกรรมจะเห็นว่าสวยงามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็คือแคทส์เนี่ยจะบอกว่าจากตัวเมืองเนี่ยเดินไปที่ Cats Cambridge เนี่ยใช้เวลาประมาณ15นาทีเท่านั้นนะคะตึกเนี่ยของ Cats ค่อนข้างโมเดิร์นนะคะคือหอสีส้มๆด้านหลังก็คือจะเป็นหอพักสำหรับเด็กอายุ 14-16 ปีนะคะส่วนเด็กโตหน่อยเนี่ยก็จะมีหอที่อยู่ใจกลางเมืองนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติหอนี้ไม่เต็มเด็กโตก็สามารถอยู่ได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยหอพักเนี่ยก็คือจะสะดวกสบายคือจะอยู่มีเป็นห้องเดี่ยวห้องนั้นในตัวนะคะคือไซส์เนี่ยอาจจะขนาดเท่ามหาวิทยาลัยคือไม่ได้ใหญ่มากถ้าแคมปัสเคมบริดจ์แต่ก็คือจริงๆแล้วสำหรับ
หนึ่งคนเนี่ยก็ถือว่าสะดวกสบายแล้วจุดเด่นของ CATS Cambridge เลยก็คือเรามีคอนเนคชั่นกับมหาวิทยาลัย Cambridge นะคะคือมหาวิทยาลัย Cambridge เนี่ยเรามีอาจารย์ที่เราจะมีคอนเนคชั่นกันอยู่แล้วซึ่งเขาจะมาที่โรงเรียนประจำทุกๆ 2-3 สัปดาห์คือมาจัดสัมมนาให้เด็กเราฟรีคือเด็กคนไหนที่มีแรงบันดาลใจอยากเข้ามหาวิทยาลัยอันดับท็อปเนี่ยที่นี่ก็น่าสนใจเพราะว่าคือเราจะรู้เทคนิคในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆก็ตามนะคะเราก็จะได้เปรียบกว่าคนอื่นนะคะตอนนี้พี่หวานกำลังบอกนะว่าจุดเด่นของแต่ละแคมปัสเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวน้องๆลองเหมือนแบบไปวิสิตแคมปัสเลยเนาะวันนี้นะว่าชอบแคมปัสแบบไหนนะคะแล้วที่ไหนเหมาะกับเราเนาะโอเคต่อไปเราย้ายเมืองมาที่แคนเทอร์เบอรีนะคะแคนเทอร์เบอรีบางคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักเพราะว่าชื่อเมืองอาจจะไม่ได้คุ้นหูเท่าเคมบริดจ์แต่ว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่ได้รับการโหวตว่าเป็นเมืองที่ปลอดภัยที่สุดเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้อยู่ห่างจากลอนดอนมากคือถ้านั่งรถไฟด่วนเนี่ยคือประมาณไม่เกินชั่วโมงหนึ่งก็ถึงที่แคนเทอร์เบอรีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กบางคนมีเหมือนกันที่ช่วงเสาร์อาทิตย์ก็อยากจะเข้าลอนดอนก็ไม่ไกลมากนะคะแต่ว่าเด็กทุกคนถ้าอายุต่ำกว่า18ยังไงก็ต้องขออนุญาตจากผู้ปกครองก่อนนะคะส่วนที่แคนเทอร์เบอรีเนี่ยจะเห็นว่าเมืองจะเงียบสงบกว่าที่เคมบริดจ์คือผู้ปกครองอาจจะชอบตรงที่ว่าเด็กจะได้มีสมาธิในการเรียนใช่ไหมคะแล้วก็เมืองนี้เนี่ยคือจะบอกว่าจากตรงเมืองเดินทางมาที่แคสแคนเทอร์เบอรีเนี่ยก็ประมาณ15นาทีนะคะไม่ไกลจากตรงเมืองมากแล้วก็คือจะเป็นเมืองเก่าแก่เพราะว่าตรงใจกลางเมืองจะเห็นว่าจะมีแคนเทอร์เบอรีแคทเธอดรัลก็คือจะเป็นโบสถ์ขนาดใหญ่โบสถ์เก่าแก่มากๆก็คือจะมีประวัติศาสตร์อันยาวนานซึ่งเมืองนี้เนี่ยก็คือยูเนสโกก็ได้รับจัดอันดับว่าบางส่วนนี่ก็คือเป็นมรดกโลกด้วยนะคะก็อย่างที่แคสเคนเทอร์บรีเนี่ยจะเห็นว่าตึกเนี่ยก็คือจะคนละแบบกับแคสเคมบริดจ์เลยคือจะดูเหมือนกับค่อนข้างเก่าแก่เพราะว่าเราต้องรักษาความดั้งเดิมของตึกไว้นะคะแต่ข้างในเนี่ยเราปรับปรุงตลอดให้ใหม่ตลอดเวลาแต่คือข้างนอกเนี่ยก็คือจะดูเหมือนเป็นบ้านนะคะดูน่าอยู่คือจะเป็นแนวดั้งเดิมของอังกฤษนะคะแล้วก็ Canterbury เนี่ยจริงๆแล้วนักเรียนนักเรียนประมาณ400คนแต่ส่วน Cambridge เนี่ยก็ประมาณ300กว่าคนนะคะอย่าง Canterbury เนี่ยได้รับรางวัลต่างๆค่อนข้างเยอะนะคะอย่างที่ผ่านมาก็จะมีเป็น International School Award จาก British Council นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องผลการเรียนเด็กก็จะได้คะแนนดีที่จะเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆได้เยอะมากนะคะก็แต่หอพักเนี่ยข้อดีคือจะมีหอแบบห้องแชร์ด้วยถ้าน้องคนไหนที่อยากจะประหยัดค่าใช้จ่ายก็คือสามารถ อยู่กับเพื่อนอีกคนหนึ่งได้นะคะก็หรือบางคนอยากอยู่ห้องเดียวก็มีห้องเดียวห้องนั้นในตัวเหมือนกันนะคะโอเคแคนเทอร์เบอรีจุดเด่นเนี้ยอีกอย่างนึงคือเราจะมีจัด University Fair คือแคนเทอร์เบอรีจริงๆทุกแคมปัสก็มีจัด University Fair นะคะแต่ว่าแคนเทอร์เบอรีเนี่ยด้วยความที่เป็นแคมปัสแรกเลยของ CATSเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีคอนเนคชั่นกับมหาวิทยาลัยเยอะมาก ทุกปีมหาวิทยาลัยเกือบร้อยมหาวิทยาลัยจะมาที่แคสแคนเทอร์เบอรีแล้วก็มาพบปะนักเรียนโดยตรงค่ะก็คือจุดเด่นของแคนเทอร์เบอรีนะคะจะเห็นว่าก็ตึกก็จะดูดังเดิมนะคะโอเคสุดท้ายก็คือที่ลอนดอนนะคะลอนดอนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยคือเป็นศูนย์กลางศูนย์รวมทุกอย่างทั้งทางธุรกิจการค้าเรื่องการศึกษานะคะมหาวิทยาลัยในอังกฤษที่มีเยอะที่สุดก็คือที่ลอนดอนนะคะโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยอันดับท็อปๆนะคะก็คือศูนย์รวมเนี่ยก็จะอยู่ที่ลอนดอนอย่างLondon School of Economics University of College London นะคะ King's College มีเยอะแยะมากมายค่ะแล้วก็จุดเด่นคือของ
แฮ็กลอนดอนเนี่ยจะอยู่ใจกลางเมืองเลยก็คืออยู่ตรงบรูมส์เบอรี่สแควร์จะอยู่เดินไป British Museum เนี่ยเห็นว่าอยู่ใกล้มากเลยเดิน4นาทีก็ถึงนะคะหรือว่าเดินไปออกฟอร์ดสตรีทแหล่งช้อปปิ้งเนี่ยนะคะก็คือประมาณ10นาทีหรือใครอยากจะรถไฟไปเมืองต่างๆเนี่ยไป King's Cross เนี่ยก็คือเดินใช้เวลา10นาทีเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ใจกลางเมืองมากๆจะเดินทางไปทูบก็จะอยู่ใกล้ฮอร์บอนสเตชันก็คือใช้เวลาเดิน2นาทีเท่านั้นนะคะจะอยู่ใจกลางสุดๆแต่ว่าหอพักเนี่ยก็จะต้องเดินประมาณ3นาทีนะคะจากโรงเรียนคือจะไม่ได้อยู่ติดเหมือนกับเคมบริดจ์หรือแคนเทอร์บอรีมากนักแต่คือใช้เวลาเดินไม่ไกลมากค่ะแล้วก็หอพักเนี่ยก็คือสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า18กับ18ปีขึ้นไปเรามีทั้งหอที่นี่แล้วก็มีหออีกหอหนึ่งจะชื่อพิกกับเดริคคอร์ดอันนี้ก็คือเดินทาง15นาทีสำหรับเด็กโตนะคะค่ะจุดเด่นเนี่ยลอนดอนเนี่ยก็นอกจากเป็นศูนย์รวมทุกอย่างแล้วเนี่ยคือพิเศษของ Cats London คือเราเป็นโรงเรียนแรกและโรงเรียนเดียวในอังกฤษกับยุโรปที่มี Bloomsburg Business Lab ในโรงเรียนค่ะน้องปรางเคยได้ยิน Bloomsburg ได้ยินไหมคะBloomsburg เนี่ยเขาก็เป็นเหมือนคอยรายงานเรื่องความเคลื่อนไหวทางด้านการเงินการลงทุนต่างๆถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้ว Cats เรามองเห็นว่าเราคือเนื่องจากลอนดอนเนี่ยเด่นด้านบริหารอยู่แล้วเราก็ควรที่จะมีแลบนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่นี่เพราะว่าเด็กเนี่ยทุกคนที่ได้เรียนรู้จากBloomsburgโดยตรงเนี่ยก็คือเขาเรียนออนไลน์ค่ะอย่างน้อยเนี่ยต้องเรียน8ชั่วโมงขึ้นไปเขาก็จะได้เซอร์ติฟิเคทซึ่งเขาสามารถไปเขียนใน personal statement หรือในโปรไฟล์เขาได้เวลาจะสมัครเข้ามหาวิทยาลัยหรือว่าเวลาไปทำงานเนี่ยเขาจะได้เปรียบมากเพราะว่าเขาจะได้รู้เหมือนกับพื้นฐานทางด้านการลงทุนการเงินการอ่านค่าต่างๆของBloomsburg เกี่ยวกับคอนเซ็ปต์ของเขาอะค่ะซึ่งคิดว่าโรงเรียนอื่นจะไม่มีตรงนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นสำคัญของแคสลอนดอนนะคะโอเคเนาะก็ครบทุกความปั๊กแล้วนะคะแต่ทีเนี้ยจะมีคำถามนิดนึงพี่หวานเพราะว่าเชื่อว่าผู้ปกครองหลายคนในตอนนี้นะคะหรือว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยกำลังมองหานะคะโรงเรียนหรือว่าอาจจะเป็นโรงเรียนนานาชาติในไทยหรือว่าโรงเรียนที่ต่างประเทศนะคะแล้วก็แน่นอนเลยว่าน้องๆเด็กไทยเนี่ยอยู่ไปเรียนอังกฤษกันเยอะมากเนาะในระดับของปริญญาทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทนะคะทีนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เริ่มมีคนมองถึงไฮสคูลหรือว่าในช่วงมัธยมนะว่าโอเคอยากจะส่งลูกไปเรียนที่อังกฤษนะคะทีนี้ในโรงเรียนอังกฤษเนี่ยมีเยอะมากมีหลากหลายมากเนาะอยากทราบว่าทำไมน้องๆหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยถึงควรจะต้องเลือก Cats College คะโรงเรียนเนี่ยแตกต่างจากโรงเรียนอื่นยังไงบ้างมีความแตกต่างยังไงบ้างค่ะจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าโรงเรียนที่ดีของแต่คนเนี่ยอาจจะมีคำนิยามคนละแบบกันบางคนอาจจะคาดหวังว่าจะต้องเป็นโรงเรียนที่รายล้อมด้วยเด็กอังกฤษหรือว่าจะต้องโรงเรียนขนาดใหญ่อยู่ตรงโลเคชั่นตรงไหนอะไรตามที่เขาคาดหวังแต่จริงๆอย่างของ Cats เนี่ยขอสรุปสั้นๆเลยคือ3อย่างนะคะเดี๋ยวจะขอแชร์สกรีนอีกครั้งนึงนะคะก็คือ3อย่างเนี่ยอย่างแรกเลยนะคะก็คือโอเคเห็นแล้วใช่ไหมคะค่ะข้อแรกก็คือ base for international student คือของ Cats เนี่ยจะบอกว่าเราไม่ใช่เป็นโรงเรียนที่มีเด็กอังกฤษมากนักเพราะว่าจริงๆแล้วเราเน้นเด็กต่างชาติการที่มีเด็กต่างชาติเป็นส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วมีประมาณ85ประเทศทั่วโลกนะคะรวมถึงเด็กไทยด้วยคือจุดเนี้ยอาจารย์เนี่ยเขาจะทราบความต้องการของเด็กต่างชาติเพราะว่าจริงๆโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนมัธยมปลายเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความตั้งใจเด็กส่วนใหญ่เนี่ยเขาตั้งใจว่าจะเข้ามหาวิทยาลัยอันดับท็อปหรือบางทีอาจจะไม่ใช่อันดับท็อปก็ได้แต่เป็นมหาวิทยาลัยที่เขาใฝ่ฝันอาจารย์เขาจะต้องตอบโจทย์ต้องช่วยเหลือนักเรียนให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพของเขาซึ่งการที่มีเด็กต่างชาติรวมกันเนี่ยโอเคข้อเสียอาจจะไม่ได้เหมือนกับประสบการณ์ในเรื่องของการมีเพื่อนชาวอังกฤษ
แต่เขาจะได้ประสบการณ์เป็น global experience คือได้เหมือนกับประสบการณ์จากเพื่อนทั่วโลกเลยแล้วก็ในขณะที่อาจารย์เนี่ยเป็นคนอังกฤษก็จะมีเขาจะมีความรู้มีในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของประเทศอังกฤษอยู่แล้วนะคะตรงเนี้ยแล้วก็อีกอย่างคือเรื่องของคลาสเรียนเนี่ยเราจะคลาสไซส์จะค่อนข้างเล็กคือประมาณไม่เกิน15คนต่อห้องนะคะตรงนี้ทำให้อาจารย์เนี่ยเหมือนกับดูแลเอาใจใส่เด็กได้เต็มที่นะคะถ้าเด็กมีคำถามอะไรสามารถคุยกับอาจารย์นอกจากอาจารย์ที่สอนในห้องแล้วก็จะมี personal tutor ก็คืออาจารย์ที่ปรึกษาส่วนตัวอีกนะคะแล้วก็นอกจากเรื่องวิชาการเราก็จะมีเสริมในเรื่องของภาษาอังกฤษเข้ามาด้วยนะคะอย่างน้อยก็คือ5ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะส่วนจุดเด่นที่2เลยก็คือ best for boarding นะคะจุดนี้เนี่ยคือบางโรงเรียนเนี่ยเคยได้ยินมาว่าอาจจะมีหอพักรองรับได้ไม่เต็ม 100% แต่ของแคสเนี่ยจุดเด่นเลยคือเราถ้าเด็กอยากอยู่หอกับโรงเรียนสามารถอยู่ได้นะคะเราจะมีหอรองรับ 100% ถ้าเด็กอยากอยู่แต่ว่าเด็กบางคนอาจจะมีเหมือนกันที่ขอไปอยู่กับผู้ปกครองข้างนอกก็คือจะต้องมีเหมือนกับส่งจดหมายมาแล้วก็ให้ทาง principal เขา approve ตามขั้นตอนนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอยากจะอยู่โฮมสเตย์ได้ไหมได้นะคะเราก็ช่วยจัดหาให้ได้แต่ว่าจริงๆแล้วร้อยละ90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะอยู่กับโรงเรียนมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการอยู่กับโรงเรียนเนี่ยจากการวิจัยทั่วไปเนี่ยก็คือโรงเรียนจะเห็นว่าประสิทธิภาพในการเรียนของเด็กอ่ะจะดีกว่าเพราะว่าเราไม่ต้องเสียเวลาในเรื่องการเดินทางเรื่องของอะไรต่างๆตอนเย็นอาจารย์ก็จะช่วยดูแลได้เต็มที่นะคะมีอะไรต่างๆคือโรงเรียนเป็นคนรับผิดชอบเราเป็นการเดียหรือเป็นผู้ปกครองคนที่สองของคุณพ่อคุณแม่ได้ผู้ปกครองไม่ต้องเสียเงินจ้างการเดียข้างนอกมาช่วยดูแลนะคะแล้วก็ทุกห้องเนี่ยก็จะมีเป็นห้องนั้นในตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นเคมบริดจ์จะเป็นห้องเดี่ยวส่วนแคนเทอร์เบอรีกับลอนดอนสามารถเลือกห้องเดี่ยวห้องแชร์ก็ได้นะคะแล้วทุกแคมปัสจะมีเป็นเนิร์สก็คือมีพยาบาลประจำแต่แคมปัสเลยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยจุดข้อดีเลยคือตอนนั้นที่ทางรัฐบาลขอให้นักเรียนต้องออกใบรับรองแพทย์ใช่ไหมคะที่ว่า fit to file จะกลับมาเมืองไทยเนี่ย mm-hmm. จริงๆเราก็คือให้นางพยาบาลของโรงเรียนนะคะช่วยออกใบให้ ก็ถือว่าสะดวกมากไม่ต้องไปต่อคิวหรือว่าไปคลินิกข้างนอกนะคะค่ะแล้วก็นอกจากนี้จะมีกิจกรรมนะคะมีมากกว่า 30-50 กิจกรรมให้เลือกคือจริงๆแล้วถ้าเป็นโรงเรียนboarding school ที่เป็นของดั้งเดิมของอังกฤษเนี่ยทุกคนก็จะบังคับว่าต้องเล่นกีฬาถูกไหมคะบางทีอาจจะเล่นรักบี้หรืออะไรแต่ว่าของแคสเนียไม่ใช่คือเราเข้าใจว่าเด็กโดยเฉพาะเด็กเอเชียเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้ถนัดทางกีฬาเราอาจจะชอบทางอาร์ตหรือเราอยากจะเรียนรู้ทางด้านอื่นมากกว่าก็คือนักเรียนสามารถเลือกได้อย่างน้อย1กิจกรรมค่ะคือตามความถนัดได้เลยไม่อยากเล่นกีฬาก็ไม่ต้องเลือกกีฬาก็ได้นะคะก็โรงเรียนก็คือจะคือโรงเรียนอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนักคือบางกีฬาเนี่ยเราอาจจะต้องพานักเรียนไปเล่นที่เป็นเหมือนสปอร์ตคลับของในเมืองนั้นๆแต่ว่าจริงๆเราสามารถที่จะช่วยเหลือนักเรียนได้ทุกคนตามความต้องการของนักเรียนนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะข้อ3ก็คือ best for university preparation นักเรียนเนี่ยแต่ละคนเขามีเป้าหมายอยู่แล้วนะคะว่าจะเข้ามหาวิทยาลัยอะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยทุกแคมปัสเรามีเป็น school counselor ซึ่ง school counselor ก็คือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะของโรงเรียนแคสเนี่ยเราเป็นอาจารย์ full time คือไม่ใช่ว่าเป็นอาจารย์ที่สอนอยู่แล้วแล้วเขาต้องมีแบ่งเวลามาช่วยไม่ใช่อันนี้เป็นอาจารย์ที่เขาเหมือนกับมีเวลาเต็มที่ให้กับนักเรียนแล้วก็เพราะว่าในระบบอังกฤษเนี่ยนักเรียนต้องสมัครเข้ามหาวิทยาลัยเลือก5มหาวิทยาลัยในระบบadmission การอังกฤษนะคะแล้วก็อาจารย์เนี่ยก็จะช่วยเช็คเรื่อง personal statement ก็คือการเขียนเหมือนกับเรียงความค่ะเกี่ยวกับตัวเองเพื่อให้มหาวิทยาลัยประทับใจแล้วก็แนะนำในเรื่องมหาวิทยาลัยต่างๆว่าตามศักยภาพของเด็กคนเนี้ยเราควรจะเข้ามหาวิทยาลัยไหนดีนะคะแล้วก็ถ้าเด็กคนไหนสนใจอยากเข้ามหาวิทยาลัยอันดับท็อปอย่าง
ออกฟอร์ดเคมบริดจ์หรือว่าอะไรคือเรามีเป็นเนี่ยค่ะเราเรียกว่า Key Professions Program ใครอยากเข้า Business เขาก็จะมีเป็นเฉพาะกลุ่มทางด้านนี้ใครอยากเข้าหมอก็จะมี Medicine Group นะคะเพราะว่าการเข้าหมอบางทีก็ต้องสอบความถนัดทางการแพทย์มีฝึกงานนะคะรอก็จะมีสอบเฉพาะทางแบบนะคะหรือว่าทางยิ่งใครจะเข้า Oxford Cambridge เนี่ยอันนี้จะต้องติวเข้มข้นทั้งหนักเหมือนกันนะคะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดเด่นแล้วก็ผลการเรียนเนี่ยของนักเรียนก็จะส่งผลในแง่ดีคือเพราะว่าเนื่องจากมีอาจารย์อาจารย์ที่ปรึกษาส่วนตัวมี School Counselor เนี่ยที่คอยดูแลเอาใจใส่ถึงแม้ว่า CATS เนี่ยเวลาตอนสมัครกลับเข้าเราก็เด็กอ่อนแล้วก็รับนะคะแค่พอผ่าน CATS ก็รับได้เด็กได้เกรดดีได้อันดับท็อปเราก็รับแต่ว่าพอตอนผลออกมาเนี่ยเด็กส่วนใหญ่เข้ามหาวิทยาลัยได้เพราะว่าเนื่องจากการทุ่มเทของอาจารย์ที่ปรึกษานี่แหละค่ะก็คือ 56% ของเด็กที่คอนเฟิร์มใบตอบรับเนี่ยก็เข้ามหาวิทยาลัยท็อป10ได้หรือคนที่เรียนหลักสูตร A level นี่ก็คือเรียนมัธยมปลาย2ปีก่อนเข้ามหาวิทยาลัย 91% เลยนะคะเข้ามหาวิทยาลัยอันดับท็อป50ได้นะคะแล้วแคสจริงๆเรามี IB ด้วยIB ก็ออกแนวคล้ายๆ A level แต่ว่าจะเรียนวิชาเยอะกว่าก็ทุกคนจะผ่านหมดนะคะแล้วก็คือจริงๆ เรื่องของผลการเรียนเนี่ยก็จะสะท้อนให้เห็นความใส่ใจของโรงเรียนนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ย CATS จริงๆเราครบรอบ35ปีของหลักสูตร Foundation ก็คือ CATS เนี่ยเป็นโรงเรียนแรกๆเลยที่ตั้งหลักสูตร Foundation เป็นโรงเรียนแรกในอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมหาวิทยาลัยจะเป็นที่ยอมรับหลักสูตร Foundation ของ CATS ก็คือเด็กจบม.5 หรือม.6 อะค่ะเรียนปีเดียวนะคะที่ CATS แล้วก็สามารถเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆได้ซึ่งมหาวิทยาลัยที่การันตีนะคะการรับเข้าก็คือจะมีเนี่ยค่ะอย่างท็อป U เลยก็อย่าง U of Exeter Bristol Surrey Royal Harvey Kent อันนี้ในใบตอบรับของ CATS เราจะมีปริ้นออกมาด้วยนะคะว่าจะเข้าคณะนี้เราจะมหาวิทยาลัยจะรับเกรดเท่าไหร่คือถ้าได้ถึงปุ๊บเข้าได้เลยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วมีมหาวิทยาลัยอีกเยอะค่ะที่รับเด็กนักเรียนจาก CATS นะคะจริงๆอันนี้จะเป็นมหาวิทยาลัยที่การันตีแล้วก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เพิ่มเติมก็ถ้าเด็กที่เรียน A level เนี่ยจริงๆเข้าOxford Cambridge อะไรต่างๆก็ได้แต่อันนี้จะเป็นการันตีของหลักสูตร Foundation นะคะรวมถึงเห็นไหมคะด้านล่างจะมี St. George University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านหมอที่เกรเนดาซึ่งเขาจะมีเป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยมหิดลบ้านเราด้วยนะคะก็คือเรียนจบหมอเนี่ยปกติต้องเรียนจบ A level ใช่ไหมคะแต่ว่าทาง St. George ก็คืออนุโลมว่าเด็ก CATS เนี่ยเรียน Foundation ปีนึงก็ได้แต่ขอให้ได้เกรดตามที่เขาต้องการแล้วเข้าไปเรียนหมอของเขาได้เลยนะคะถ้าได้เกรดถึงตามที่เขากำหนดนะคะว้าเยี่ยมเลยค่ะพี่พูดเยอะละอ่ะโอเคมีคำถามอะไรไหมคะจริงๆเข้าใจเลยว่าน้องๆหลายๆคนเนาะหรือผู้ปกครองหลายๆคนเนาะที่มีแพลนอยากจะให้เด็กๆเนี่ยหรือว่าน้องๆเองเนี่ยอยากจะเข้าท็อปยูของอังกฤษนะคะจริงๆแล้วตอนนี้ถ้าเกิดเราเรียนอยู่ประมาณม.4 อะไรเงี้ยม.5 อะไรเงี้ยแล้วเราเนี่ยมีความทุ่มเทอยู่แล้วแหละแล้วแต่ว่าทำยังไงดีถ้าเกิดเราเหมือนโค้ชตัวเองเนาะมันก็ยังไปได้ไม่ถึงฝันนะคะแต่ถ้าเกิดไปเรียนกับแคทนะคะคือจะมีเจ้าหน้าที่นะคะหรือว่าที่ปรึกษาเนี่ยเหมือนจะประกบน้องเลยนะแล้วก็ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะโค้ชน้องอย่างละเอียดนะคะเพื่อที่จะน้องๆเนี่ยจะได้เตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยที่น้องอยากเข้าได้นะคะในอังกฤษเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ได้ง่ายเนาะแต่ว่าถามว่าเด็กไทยส่วนใหญ่นะก็ทำได้ใช่ไหมคะพี่หวานก็เข้าได้จริงๆเด็กไทยก็เก่งเยอะนะคะแล้วก็คืออย่างที่ผ่านมาเนี่ยมีก็เข้ามหาวิทยาลัยอย่างเข้าหมอก็มีเข้ามาแล้วนะคะก็ถือว่าค่ะได้แล้วก็ถามนึงพี่หวานแล้วหลักสูตรอังกฤษเนี่ยเทียบกับหลักสูตรของไทยเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างแล้ว CAT UK เนี่ยมีหลักสูตรอะไรที่แบบน่าสนใจไหมที่แบบเฮ้ยมันไม่มีไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆจะเดี๋ยวจะโชว์ตารางคร่าวๆให้ดูแล้วกันนะคะคือเด็กไทยส่วนใหญ่เราระบบไทยจะอิงกับอเมริกามากกว่าถูกไหมคะแต่ว่าของอังกฤษเนี่ย
เห็นใช่ไหมคะโอเคคืออังกฤษเนี่ยก็คือเขาจะเรียนระบบ GCSE เคยได้ยินใช่ไหมคะ GCSE เนี่ยก็คือเหมือนกับคล้ายๆกับม.4 ม.5 บ้านเราอย่างเงี้ยค่ะก็คือเรียน2ปีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเด็กอังกฤษแล้วพอจบ GCSE เขาก็จะเรียนหลักสูตร A level A level เนี่ยก็คือเท่ากับม.6แล้วก็ปี1บ้านเราเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะพอตอนจบA level ปุ๊บมหาวิทยาลัยที่อังกฤษเนี่ยเขาเรียนแค่3ปีนะคะถ้าเป็นคณะทั่วไปที่ไม่ใช่หมอนะคะก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเราเนี่ยปกติเราต้องเรียนมัธยมถึงม.6เรียนมหาวิทยาลัย4ปีถูกไหมคะที่อังกฤษเนี่ยเนื่องจากเรียนมหาวิทยาลัย3ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กถึงแม้บ้านเราถ้าเกิดน้องจบม.6ก็ไม่ต้องแปลกใจที่ยังไงเขาจะต้องให้เรียนหลักสูตรอะไรแบบปรับพื้นฐานก่อนเพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยน้องยังเข้ามหาวิทยาลัยตรงไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแท็กก็จะเป็นสถาบันหนึ่งที่จะมีหลักสูตรที่รองรับนักเรียนจากประเทศไทยที่ไปเรียนปรับพื้นฐานก่อนนะคะอย่างจริงๆเรารับตั้งแต่อายุ14ปีขึ้นไปอย่างถ้าน้องอายุ14ก็คือจบม.2เราก็พอได้ม.2หรือม.3อะค่ะจะให้เข้าหลักสูตรชื่อ GCSE นะคะ GCSE 2ปีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดน้องจบม.3แล้วอายุ15คือเพราะอังกฤษเขาจะดูอายุเป็นหลักเพราะว่าเขาจะนับตอนเข้ามหาวิทยาลัยควรจะอายุ18นะคะถ้าอายุจบม.3อายุ15สามารถเรียน GCSE แบบ1 year ได้ก็คือเรียกว่า Fast Track GCSE นะคะแล้วก็ของที่ CATS เราก็มีหลักสูตร Pre-Program ด้วยคือเป็นเหมือนแบบไม่ต้องสอบ GCSE แต่เราเรียนเป็นเหมือนเป็นหลักสูตรภายในของโรงเรียนก็ได้แล้วก็ถ้าเด็กจบม.4ที่เมืองไทยนะคะก็คือจะต้องเรียนหลักสูตรชื่อว่า A level นะคะหรือจะเลือกเป็น IB ก็ได้เพราะว่าเด็กไทยเนี่ยบางคนเรียนระบบ IB ข้อแตกต่างคือ IB เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะ IB จะเรียนรอบด้านมากกว่าคือเรียนประมาณ6วิชาส่วน A level เนี่ยเองเลือกแค่3วิชาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่อาจารย์ของ TAS ก็บอกว่าคนที่เรียนจะเข้ามหาวิทยาลัยอันดับท็อปเนี่ยเรียน A level 3วิชาอาจจะยังไม่พอแล้วควรต้องเสริมในเรื่องของการทำโปรเจกต์หรือว่าวิชาเลือกเนี่ยควรจะเป็นวิชาเลือกที่โดดเด่นเพราะว่า IB เนี่ยเขาเรียนครบเครื่องมาแล้วนะคะแต่การที่จะเข้า IB ของ CATS เนี่ยก็คือเราจะต้องไปเรียนที่ Canterbury มีแคมปัสเดียวมีระบบ IB 2นะคะแล้วก็ก่อนที่จะเข้า IB ได้เนี่ยจะมีสอบสัมภาษณ์ด้วยเพราะว่าจะดูว่านักเรียนเนี่ยสามารถเรียนได้ครบแล้วก็คิดว่าน่าจะไหวไหมนะคะแล้วก็ถ้าเด็กจบม.5นะคะของเมืองไทยหรือว่าม.6สามารถเลือกเรียน Foundation ได้นะคะซึ่งสามารถรับได้ถ้าอายุประมาณ16ปีครึ่งหรือ17ปีนะคะค่ะก็จะเป็นคร่าวๆแต่คือแต่ละคนอาจจะมีเงื่อนไขหรือมีข้อจำกัดแตกต่างกันนะคะอย่างบางคนมีเหมือนกันจบม.5หรือม.6แล้วจริงๆพูดถึงเขาไปเรียน Foundation ก็ได้ใช่ไหมคะแต่เขาอาจจะจำเป็นต้องเรียน A level เพราะเขาสมมุติว่าเขาอยากเข้ามหาวิทยาลัย Cambridge หรือ Oxford อย่างเงี้ยซึ่งมหาลัยเหล่านี้จะไม่รับหลักสูตร Foundation หรือบางคนมีเป้าหมายว่าอยากเรียนเพื่อกลับมาสอบมหาวิทยาลัยที่เมืองไทยมหาวิทยาลัยที่เมืองไทยก็จะยอมรับหลักสูตร A level ไม่ใช่ Foundation นะคะก็คือสามารถศึกษาเคสต่างๆได้หรือว่าวิชาเลือกต่างๆเนี่ยก็สำคัญในการเข้ามหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นมาปรึกษานอกรอบได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์ในข้อความในแชทบ็อกซ์ก็ได้นะคะยินดีตอบคำถามได้เลยนะคะจริงค่ะพี่หวานเพราะแน่นอนว่าน้องๆหลายๆคนเนาะด้วยประวัติการศึกษาเองหรือว่าด้วยแพลนเขาเองเนี่ยไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะทีนี้จะบอกว่าแต่ละประเทศในโลกนี้นะคะต้องบอกผู้ปกครองด้วยระบบการศึกษาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยนะคะบางประเทศเนี่ยอาจจะดูคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันต้องบอกอย่างนี้เนาะทีนี้เนี่ยให้ผู้ปกครองศึกษาดีๆน
ะคะศึกษาดีๆในการวางแผนการเรียนให้กับลูกนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกเรียนนานาชาติแล้วจะไปต่อไทยอังกฤษหรืออเมริกาต่อหรืออะไรก็ตามเนาะหลักสูตรมันไม่เหมือนกันนะคะมันอาจจะลิงก์กันไม่ได้นะทีนี้เนี่ยหลักของแคทเองอะค่ะซึ่งโปรแกรมเนี่ยหลากหลายมากจะบอกเลยว่าจริงๆจะมี Academic English ด้วยคือถ้าสมมุติว่าเราเหมือนภาษายังไม่แข็งแรงเนาะปกติเนี่ยคือ intake เนี่ยจะมีจริงๆจูนเนี้ยค่ะตอนมิถุนาเนี้ยก็มีเปิดรอบนักเรียนแต่ว่านักเรียนเดี๋ยวจะขอคอนเฟิร์มอีกทีว่าจะเรียนออนไลน์หรือว่าไปเรียนที่โรงเรียนนะคะก็คือสามารถสอบข้อสอบภายในของโรงเรียนแล้วก็ลองดูว่าสามารถเข้าหลักสูตร GCSE A Level Foundation ได้หรือเปล่าถ้ายังไม่ได้เนี่ยก็คือเรามาเรียนภาษาอังกฤษก่อนก็ได้แล้วก็มีหลักสูตรซัมเมอร์แต่ว่าปีนี้นี่ก็ยังไม่ชัดเจนอยู่ที่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือเปล่าหรือยังไงจะอัปเดตนะคะได้แล้วทีนี้ตอนนี้ไม่ทราบว่าทางแคทเองเนี่ยมีทุนการศึกษาไหมคะพี่หวานหรือว่าถ้าเกิดน้องๆคนไหนเนี่ยที่มาดูไลฟ์ย้อนหลังนะคะหรือว่าผู้ปกครองคนไหนที่มาดูไลฟ์หรือดูวิดีโอย้อนหลังหรือดูช่อง YouTube ของ Study Inter เนาะแล้วอยากจะส่งบุตรหลานไปเรียนเนี่ยต้องเตรียมข้อมูลหรือว่าเอกสารอะไรบ้างเพื่อทำการสมัครคะค่ะอย่างเรื่องทุนนะคะเราจะมี2 ส่วนก็คือเป็นทุนบางส่วนกับทุนเต็มจำนวนทุนบางส่วนก็คือประมาณเนี่ยค่ะจริงๆได้ตั้งแต่ 5% จนถึง 50% จะเป็นส่วนของค่าเรียนแล้วก็ส่วนที่เต็มจำนวนก็คือเป็น 100% ของทั้งค่าเรียนแล้วก็ค่าที่พักนะคะตรงนี้เรียกว่า Oxbridge Scholarship สำหรับเด็กที่เก่งมากๆก็คือเก่งทางด้านวิชาการแล้วก็คือเรียกได้ว่าเป็น top 5ของโรงเรียนนะคะแล้วก็คือจะผ่านด่านก็คือผ่านสัมภาษณ์กับพี่ก่อนนะคะแล้วก็พี่จะเชิญให้สอบเลขนะคะสำหรับเด็กที่อยากสอบทุน Oxbridge นะคะถ้าสอบผ่าน 90% จากคะแนนเต็ม 100% เนี่ยก็คือพี่จะให้กรอกไปสมัคร Oxbridge Scholarship แล้วก็ให้สัมภาษณ์ด่านต่อไปซึ่งก็จะสัมภาษณ์กับไดเรคเตอร์แล้วก็จะมีสุดท้ายก็คือprincipal ที่เขาเคยเรียนที่Oxford University นะคะ mm-hmm. ก็อย่างที่ผ่านมาเนี่ยเด็กไทยยังไม่เห็นเคยมีแต่ก่อนเคยมีทุน 70% มีเด็กไทยเคยได้ mm-hmm. เมื่อหลายปีก่อนแต่ว่าอย่างที่ผ่านมาก็จะมีเด็กพม่าได้ยังรอเด็กไทยอยู่นะคะยังไม่มีใครที่ได้ Oxbridge Scholarship แต่ว่าทุนเนี่ยค่ะทุนบางส่วนเนี่ยก็มีเด็กไทยได้กันเยอะแล้วค่ะก็หลักๆเลยก็คือจริงๆแล้วเรื่องของเอกสารในการสมัครเนี่ยค่ะก็คือยังไงติดต่อ We Study and Inter ได้นะคะเรื่องเกี่ยวกับการกรอกใบสมัครแล้วก็สำเนาพาสปอร์ตนะคะแล้วก็ทรานสคริปต์ก็คือใบผลการเรียนที่สำคัญที่สุดใช่ค่ะหรือบางทีเนี่ยอาจจะเกรดไม่ออกอาจจะขอถ้าน้องคนไหนออกมาเป็น school report เป็นเหมือนใบรายงานความคิดเห็นของอาจารย์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าเด็กคนไหนที่เคยสอบ IELTS แล้วก็ยื่นผล IELTS มาแต่ถ้ายังไม่มีสามารถสอบข้อสอบภายในของ CATS ได้นะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็คือสามารถติดต่อเนี่ยค่ะก็คือทาง We Study Inter แล้วก็ทางพี่หวานนะคะก็จะมีเบอร์โทรแล้วก็มีอีเมลตามที่เห็นนะคะได้เลยค่ะก็น้องๆหลายๆคนเนาะที่มาอาจจะมาดูคลิปย้อนหลังนะเพราะตอนนี้ช่วงบ่ายใช่ไหมคะก็จะบอกเลยว่าแคทนะคะมีหลากหลายโลเคชั่นมากๆนะคะโดยเฉพาะเนี่ยในอังกฤษเนาะแล้วก็พี่จะมีคำถามนิดนึงเพราะว่าวันนี้เรามีของมาแจกด้วยนะคะก็แจกย้อนหลังได้ใครเข้ามาดูตอนนี้หรือว่ามาดูหลังจากนี้นะคะคำถามแรกเลยนะคำถามแรกเลยจะถามน้องๆว่าเอาง่ายๆดีกว่าแคทที่ UK เนี่ยมีกี่แคมปัสใครรู้นะคะพิมพ์มาได้เลยนะคะในคอมเมนต์ไลฟ์นี้นะเดี๋ยวพี่มาเช็คย้อนหลังได้นะคะแล้วก็คำถามต่อนะคะก็คือจุดเด่นของ college UK เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะตอบมา2ข้อพอแล้ว2ข้อพอเนาะจากที่พี่พูดไปเยอะมากเลยนะคะขอสองข้อถ้ามาดูย้อนหลังจะได้อินโฟเมชันเยอะมากนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะสำหรับน้องๆคนไหนผู้ปกครองท่านไหนที่มาดูไลฟ์แล้วหรืออาจจะดูใน YouTube ก็ได้นะคะแล้วสนใจว่าอุ๊ยโอเคอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือว่าสนใจสมัครเรียนนะคะก็เดี๋ยวพี่ปรางนะคะ
ติดต่อกลับเลยแล้วก็ส่งของรางวัลไปให้ด้วยเช่นกันนะคะค่ะขอบคุณคุณปางมากนะคะที่เชิญมานะคะได้ค่ะขอบคุณพี่หวานมากนะคะที่มาให้อินโฟเมชันเราเยอะมากๆเลยวันนี้สำหรับ CATS College ที่ UK นะคะก็น้องๆคนไหนสนใจนะคะติดต่อพี่ปังมาเลยเพื่อจะวางแผนกันเนาะเพราะว่ามันต้องเป็นมีการวางแผนนะคะว่าเรียนระบบนี้หรือว่าน้องๆเนี่ยเรียนอะไรอยู่แล้วจะไปเรียนแบบยังไงบ้างนะคะยังไงติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่หวานมากนะคะพี่ไทยวิดีโอได้ไหมคะ Hi, my name is Ryan. I'm from Hong Kongเดี๋ยวพี่หวานจะแชร์วิดีโอส่งท้ายนะคะน้องๆนะก็เข้าไปดูได้เลยกันโอเคเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะคะแป๊บนึงได้ค่ะค่ะขึ้นไหมเอ่ยขึ้นไหมเอ่ยโอเคHi, my name is Megan. I'm from Hong Kong, and I'm currently studying A levels in English Literature, History, and Economics. I received a lot of university support this year, especially because I'm looking to apply to Russell Group Universities and Oxford. Firstly, I found ไม่ขึ้นค่ะไม่ขึ้นแต่ว่าไม่เสียงภาพไม่ขึ้นYou should apply for universities and what specifically they look for. So this came in the form of helping me. Oh, ภาพไม่ขึ้นใช่ไหมคะใช่ใช่ไม่เป็นไรงั้นไว้คราวหน้าเดี๋ยวพี่ส่งลิงก์วิดีโอให้นะคะค่ะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะพี่หวานบ๊ายบาย